ีลี่ถ้าทำอะไรของเธอเนี่ยฮะให้ทำกับข้าวแค่นี้ทำไมต้องทำเสียงดังโวกเวกในบ้านแบบนี้ด้วยแล้วฉันบอกเธอกี่ครั้งกี่หนละเวลาหยิบจับอะไรของใช้ในบ้านของฉันอะให้เรามาระวังด้วยของในบ้านฉันเสียหายหมดคือหนูไม่ทันระวังอะค่ะขอโทษด้วยค่ะเธอไม่ทันระวังอย่างนั้นหรอฉันว่าเธอตั้งใจมากกว่าจริงค่ะแม่นี่ยิลลี่เธอไม่พอใจหรอที่ฉันกับพี่อาร์ตอะมากินข้าวด้วยวันเนี้ยถ้าเธอไม่ต้อนรับพี่สองคนบอกดีๆก็ได้พูดมาเลยไม่ต้องทำขนาดนี้หรอกเฟอร์พี่ว่าเราไปกินข้าวที่ห้างดีกว่าเพราะมีใครบางคนที่เนี่ยเขาไม่ต้อนรับเราเปล่านะคะไม่ใช่แบบนั้นนะคะหนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะขอโทษทุกคนด้วยนะคะต่อไปจะระวังให้มากกว่านี้ค่ะแล้วถ้าเธอกล้าไล่ลูกสาวฉันแล้วก็เธอได้เห็นดีแน่ให้มันดูซะบ้างว่าบ้านหลังเนี้ยใครใหญ่แล้วใครมันใหญ่ที่สุดในบ้านหลังนี้เหรอครับอ้าวเฮดเพิ่งเลิกงานหรอมานั่งตรงนี้ก่อนสิน้องน้องงั้นเหรอนี่พี่เคยเห็นผมเป็นน้องพี่ด้วยเหรอครับอุ้ยไม่เอานะเฮดลูกเพิ่งจะมาถึงบ้านจะมายืนเถียงกับพี่สาวลูกแบบนี้มันถูกแล้วหรอนี่ถ้าผมไม่ได้กลับบ้านมาเจอพวกคนตะกะไม่รู้จักเกรงใจคนอื่นผมคงไม่รู้หรอกว่าทุกคนรังแกเยลลี่กันแบบนี้นี่ลูกพูดอะไรของลูกเนี่ยแม่กับเฟอร์ไปรังแกเมียลูกตอนไหนเยลลี่เป็นลูกสะใภ้บ้านเราหน้าที่ของลูกสะใภ้ก็ต้องทำกับข้าวให้แม่ผัวกินมันก็ถูกแล้วนี่ถ้าเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้ยังทำไม่ได้ชีวิตเนี้ยจะไปทำอะไรได้ฮะแม่พี่เฟอร์นี่ทุกคนไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอที่ให้คนท้องแก่ใกล้คลอดมาทำกับข้าวให้กินอ่ะโดยเฉพาะพวกพี่สองคนผมถามจริงๆเหอไม่รู้สึกละอายใจบ้างเลยหรือไงนี่แล้วทำไมฉันต้องอายด้วยฮะเมียแกให้ท้องไม่ใช่หรือไงท้องนะไม่ใช่พิการแค่ทำกับข้าวแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกพี่จะเอาแบบนั้นก็ได้พี่เองก็ท้องอยู่ไม่ใช่หรือไงแต่พอพี่ท้องอ่ะพี่ก็มาอยู่บ้านให้แม่ดูแลไม่ต้องทำอะไรสักอย่างแต่พอเยลลี่ท้องเขากลับต้องทำงานบ้านเองทุกอย่างนี่พี่คิดว่าเยลลี่เขาไม่ได้ท้องลูกคนอยู่หรือไงลูกในท้องเยลลี่มันคงเป็นหมอนนะมั้งนี่แกอย่ามาเปรียบเทียบฉันอะกับเมียแกนะคนละชั้นกันนี่ฉันกำลังท้องอ่อนอยู่นะจะให้ฉันทำอะไรแบบหนักๆไม่ได้หรอกต้องอยู่แบบสบายๆสิแล้วถ้าฉันทำอะไรแล้วกระทบลูกในท้องล่ะแล้วถ้าแท้งล่ะจะทำยังไงเมียแกมันท้องแก่แล้วไม่เป็นไรล่ะที่พูดมามันเป็นคำพูดของคนที่โคตรเห็นแก่ตัวเลยแม่ดูเฮดพูดกับหนูสินี่เฮดที่ลูกพูดอยู่ด้วยเนี่ยมันพี่สาวลูกนะเป็นลูกสาวของแม่พวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันเวลาพูดอะไรก็ต้องให้เกียรติกันบ้างมันไม่เหมือนเมียลูกหรอกนะแม่แม่พูดแบบนี้เยลลี่เขาก็เสียใจเหมือนกันนะครับเยลลี่เขาแต่งงานมาเป็นสะใภ้บ้านเราแล้วอ่ะเขาก็เป็นคนในครอบครัวของเราเหมือนกันไม่ใช่แม่แล้วมันต่างกันตรงไหนกันหรอครับลูกสาวแม่ลำบากแม่เองก็ยังทนไม่ได้เลยแล้วเยลลี่เขาก็เป็นลูกมีพ่อมีแม่เหมือนกันอย่าสองมาตรฐานสิครับแกกล้าว่าแม่เหรอฮะหรือมันไม่จริงเหรอครับอ้าวเฮดพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะนี่แกลืมไปแล้วหรอว่าเมียแกเป็นใครมาจากไหนแล้วก็เป็นยังไงนี่ถ้าแกลืมนะเดี๋ยวพี่จะเตือนสติให้เอาบุญกันแล้วกันเมียแกมาจากบ้านนอกโตมากับไร่กับนามันจะไปเหมือนพวกเราได้ยังไงคิสสิคิสสิคิสสิคิสมาจากบ้านนอกแล้วยังไงล่ะครับแต่ถ้าจะพูดให้ถูกเราทุกคนก็มาจากที่เดียวกันนั่นแหละแล้วดูพวกพี่สองคนสิวันๆไม่คิดจะทำการทำงานอะไรมานั่งกินนอนกินอยู่บ้านผมกับเจลลี่แบบเนี้ยนี่เหรอครับคำพูดของคนที่มาอาศัยเขาอยู่มันถูกต้องแล้วเหรอครับนี่ค่ะพี่อาร์ต อีกสักคำนะคะอร่อยไก่ทอดค่ะกรอบนะข้างในอร่อยไปกินเยอะๆนะคะนี่เยลลี่เดี๋ยวไปปอกผลไม้ให้หน่อยสิพวกพี่อ่ะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จอ่ะอยากกินผลไม้ล้างปากอ่ะนิ่งทำไมมองทำไมนี่ไปปอกผลไม้สิค่ะทุกสิ่งที่พี่ทำกับเยลลี่อ่ะพี่ไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรือไงแต่นี่เป็นบ้านแม่นะฉันไม่เยี่ยมแม่ไม่ได้หรือไงนี่คิดว่าเป็นบ้านแม่ตัวเองแล้วจะมานั่งกินนอนกินทำตัวสบายๆไปคนหนูอะไรก็ได้งั้นเหรอเยลลี่เขาไม่ใช่คนรับใช้ของพวกพี่นะครับแม่แม่ดูเหตุสิพูดจาแบบนี้กับพี่สาวได้ยังไงอ่ะหนูไม่ยอมนะแม่แม่ต้องช่วยหนูนะพี่อย่ามาทำตัวเป็นเด็กหน่อยเลยพี่ฟ้องแม่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกครับแกนี่มันลวกกับตันยูจริงๆเข้าข้างเมียจะไม่สนใจแม่กับพี่สาวกันแล้วใช่ไหมฮะผมไม่สนผมจะไม่ยอมให้ใครมารังแกเยลลี่กับลูกได้อีกบ้านหลังนี้ไม่ต้อนรับพวกพี่สองคนพวกพี่ออกไปจากบ้านของผมได้แล้ว
แต่บ้านเนี้ยเป็นบ้านของแม่เฟอร์นะแกจะไล่พวกพี่สองคนแบบเนี้ยไม่ได้ใช่บ้านหลังเนี้ยเป็นของแม่นะที่ผมพูดอยู่เนี่ยผมก็ให้เกียรติพี่มากแล้วนะผมไม่เรียกรปภ.หน้าหมู่บ้านมาลากตัวพวกพี่สองคนออกไปมันก็ดีแค่ไหนแล้วเออไปก็ไปที่นี่ไม่ต้อนรับพวกเราพวกเราก็ไม่อยู่หรอกเว้ยไปพี่อาร์ตแม่ลูกแม่ทำนะทำแบบนี้นะฉันจะไปพี่จะไปไหมไปจะไปฝากไว้ก่อนเถอะโอลานถ้าแกไล่พี่แกแม่ก็จะไปด้วยแม่คุณคะพอเถอะนะคะงั้นก็เชิญครับแม่ไม่มีใครห้ามแม่ได้อยู่แล้วเนี่ยครับถ้าแม่จะไปผมก็ไม่ห้ามหรอกครับนี่แกกล้าไล่แม่เลยเหรอแม่ครับเห็นแกคนเป็นแม่เถอะนะครับเยลลี่เขาแต่งงานเข้ามาอยู่กับเราเยลลี่เคยทำให้แม่ลำบากใจสักครั้งไหมครับเยลลี่เขาตื่นตีห้าทุกวันมาทำกับข้าวซักผ้าทำงานบ้านคอยดูแลแม่ทุกอย่างทุกวันก็ต้องรอแม่นอนก่อนเยลลี่เขาถึงจะกล้าไปนอนทั้งหมดที่เยลลี่ทำไปแม่ไม่เห็นใจเยลลี่เขาบ้างเลยเหรอครับคุณคะพอเถอะค่ะคุณพูดแบบนี้เดี๋ยวคุณแม่จะเสียใจเอานะคะฉันไม่เป็นไรทำไมผมจะพูดบ้างไม่ได้แม่ครับเยลลี่เขามาจากบ้านนอกแล้วยังไงล่ะครับเขาไม่เหมือนกับพวกเราตรงไหนอ่ะทำไมแม่กับพี่เฟอร์ต้องมองเหยียดหยามเหมือนกับเยลลี่เขาไม่ใช่คนเหมือนเราเยลลี่เขาก็มีหัวใจนะครับเขาก็เจ็บเป็นเหมือนกันเยลลี่ผมขอโทษนะครับขอโทษที่ทำให้คุณต้องมาทนลำบากอยู่ในบ้านหลังนี้ผมปล่อยให้คุณโดนรังแกมากมายแต่ผมกลับไม่เคยรู้เลยผมขอโทษที่รักษาสัญญาที่จะดูแลคุณให้ดีไม่ได้ผมขอโทษจริงๆนะคุณคะฉันรู้ว่าคุณดีที่สุดสำหรับฉันแล้วแต่คุณไม่ต้องขอโทษฉันหรอกนะคะไม่เป็นไรค่ะคุณแม่คะคุณไม่อยากโกรธเฮียเขาเลยนะคะถึงยังไงหนูก็จะยังดูแลคุณแม่เหมือนเดิมหนูจะดูแลบ้านหลังนี้ดูแลพี่อาร์ตดูแลพี่เฟอร์แต่หนูขอคุณแม่นะคะแม่อย่าโกรธเฮียเขาเลยนะคะเยลลี่เยลลี่แม่ขอโทษนะลูกที่ผ่านมาแม่ต่างหากที่ผิดแม่ไม่ควรทำกับลูกแบบนี้เลยไม่ควรมองว่าลูกเป็นคนอื่นคนไกลไม่ควรเข้าข้างเฟอร์เขาฝ่ายเดียวแม่ไม่รู้ว่ามันจะทันไหมถ้าแม่จะขอโอกาสลูกนะลูกลูกอย่าโกรธแม่เลยนะหนูไม่เคยโกรธคุณแม่เลยนะคะ